เป็นแนวคิดท่องเที่ยวไทยเก๋ไก๋ใช้ปิ่นโตน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าจากปัญหาขยะพลาสติกที่มีมากกว่าปีละ2ล้านตันด้วยกันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าแล้วก็สัตว์ป่าซึ่งการแก้ไขแน่ก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยล่าสุดค่ะภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนรณรงค์ลดการใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติด้วยการใช้ปิ่นโตแทนโฟมและพลาสติกเริ่มนำร่องแล้วนะคะใช้ใน10อุทยานแห่งชาติด้วยนะคะไปติดตามบรรยากาศกันเลยค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดแถลงความร่วมมือในโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดท่องเที่ยวไทยเก๋ไก๋ใช้ปิ่นโตเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกและลดการใช้โฟมในเขตอุทยานแห่งชาติโดยจะนำร่องการนำปิ่นโตไปใช้ทดแทนโฟมและพลาสติกในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล10แห่งด้วยกันนะคะ10แห่งนี้มีอะไรบ้างค่ะอาทิเช่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าโดยนำปิ่นโตมาใช้จำนวน500เถาสำหรับใส่อาหารให้แก่นักท่องเที่ยวและนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะคาดว่าจะลดปริมาณขยะบนเกาะได้มากเลยทีเดียวค่ะไปฟังเสียงกันค่ะนะครับนี่ความสำเร็จเราจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีความร่วมมือหลายฝ่ายนะครับคนไทยก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็ดำเนินการตามกติกาที่เรากำหนดก็วันนี้ก็เป็นความร่วมมืออีกอันหนึ่งระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะครับก็คิดว่าเราก็จะเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยทุกคนนะครับทั้งสุขภาพทั้งสิ่งแวดล้อมก็จะดำเนินการต่อไปเราจะสร้างวัฒนธรรมของการเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบและในกรณีนี้เราก็เลยได้ขอความช่วยเหลือจากทางภาคเอกชนผู้นำในอุตสาหกรรมด้านเมลามีนซึ่งถามว่าเป็นพลาสติกไหมเป็นแต่เป็นพลาสติกที่ไม่ใช่ครั้งเดียวทิ้งก็สามารถใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งทำความสะอาดกลับมาใช้ได้โดยใช้ยืนพื้นฐานอยู่บนวัฒนธรรมไทยที่เรารู้จักการใช้ปิ่นโตกันมานานทั่วบ้านทั่วเมืองดังนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องทั้งสองกระทรวงร่วมขอบคุณภาคเอกชนบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์ในการที่สนับสนุนปิ่นโตเมลามีนเข้ามาเพื่อจะใช้ในการแจกจ่ายไปยังอุทยานแห่งชาติต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะสอดคล้องกับนโยบายการประกาศงดการนำโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะคะที่ก่อให้เกิดปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากกว่าปีละ2ล้านตันโดยเฉพาะขยะพลาสติกถุงหูหิ้วใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มีมากถึง1ล้าน2แสนตันต่อปีค่ะก็บอกว่าเก๋ไก๋จริงๆนะคะเรียก back to basic คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาปู่ย่าตายายของเราไปวัดก็ใช้ปิ่นโตเนี่ยแหละค่ะหรือว่าจะไปสมัยก่อนใครจะไปไร่ไปนาก็เอาใส่ปิ่นโตไปเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพวกโฟมอะไรก็เชื่อว่าไม่มากเท่าสมัยนี้คือใช้เสร็จนำกลับมาล้างแล้วก็ใช้ใหม่เป็นการประหยัดด้วยนะช่วยธรรมชาติแล้วก็ประหยัดด้วยนอกเหนือจากเขาไปรณรงค์ใน10อุทยานแล้วนะคะคุณในวันที่4ธันวาคมนี้เขาดีเดย์แล้วในห้างสรรพสินค้างดการใช้ถุงพลาสติกด้วยหรือว่าตามร้านกาแฟต่างๆใครเอาถ้วยแบบว่าถ้วยส่วนตัวแก้วของตัวเองเนี่ยแหละไป5บาท10บาทเลยนะคุณเรียกว่าดีนะคะก็คือวินวินด้วยกันทั้งคู่ช่วยเหลือธรรมชาติแล้วก็ช่วยเหลือประหยัดตัวเองด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีค่ะ